ได้มีกองประชุมครบคณะกรรมการยุติธรรมสภาแห่งชาติประจำปี2021มื้อนี้วันที่21ตุลาคมมื้อนี้วันที่25ตุลาคม2021ที่สภาแห่งชาติได้จัดกองประชุมครบคณะกรรมการยุติธรรมประจำปี2021ผ่านระบบกองประชุมทางไกลโดยการเป็นประธานของท่านคำแพงวีรพันธ์ประธานคณะกรรมการยุติธรรมสภาแห่งชาติกองประชุมครั้งนี้เป็นเพื่อเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทการเป็นเสนาธิการให้แก่สภาแห่งชาติการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายขององค์การรัฐที่เกี่ยวข้องกองประชุมก็ได้รับฟังบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และทิศทางแผนเวียกงานจุดสุม2022ของกรรมาธิการยุติธรรมสภาแห่งชาติบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปีขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดประจำปี2021และแผนการปี2022บทประกอบคำเห็นของท่านประธานกรรมาธิการยุติธรรมต่อกับบทรายงานการเคลื่อนไหวประจำปีขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดหางมติว่าด้วยการรับรองเอาบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดหางมติกองประชุมครบคณะของกรรมาธิการยุติธรรมสภาแห่งชาติและนอกจากนั้นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมกองประชุมก็ยังได้สุ่มสติปัญญาเข้าในการประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทรายงานต่างๆเพื่อเฮ็ดให้เนื้อในครบถ้วนและสมบูรณ์กองประชุมยังได้รับฟังการโอลมจากศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเงียเปาเฮอร์รองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติโดยท่านได้แสดงคำย่องยอชมเชยและเน้นนักให้กรรมาธิการยุติธรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อหักษาผลงานด้านดีเพื่อไปพันขยายโตและก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อ่อนคงค้างให้ดีขึ้นในการปฏิบัติภาระบทบาทการเป็นเสนาธิการให้แก่สภาแห่งชาติต่อเวียกงานยุติธรรมก็คือการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกองประชุมแมนได้ดำเนินเป็นเวลา1วันและได้ปิดลงในวันเดียวกัน